ู่กับ Focus Unbox กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำมือถือที่เรียกได้ว่าจอใหญ่ใช้งานง่ายแบตอึดในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะก็คือราคา 4,499 บาทเท่านั้นค่ะทุกคนพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะจะได้โค้ดส่วนลดซื้อฟิล์มกระจกกันรอยค่ะลดสูงสุดถึง 30% เลยค่ะทุกคนถ้าอยากรู้นะคะว่าโค้ดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนของคลิปเนี่ยก็ดูเอาดูไปเรื่อยๆโอเคนะไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะกับ Vivo Y12aที่ดีไซน์เลยนะคะคือตัวนี้เขาจะมี2สีนะคะก็คือสี Phantom Black แล้วก็สีมิ้นท์กรีนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสี Phantom Black ค่ะมีความดำคลับดูเป็นผู้ดีอะไรอย่างงี้เป็น Phantom แล้วหนึ่งแต่เราก็เป็นแค่ Phantom คนนึงเท่านั้นวัสดุของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบพลาสติกค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีความแบบเงาวิบวับวิบวับแบบนี้ไล่สีแบบเพชรผมวิบวับซึ่งแน่นอนนะคะว่าฝาหลังแบบสวยงามขนาดนี้นะคะก็ทำให้เกิดรอยนิ้วมือง่ายเหมือนกันค่ะดูสิคะแป๊บเดียวก็เป็นรอยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในกล่องตัวนี้เขาแถมเคสมาให้ด้วยนี่ค่ะนี่คือเคสของเขาที่แถมมาในกล่องนะคะทุกคนส่วนน้ำหนักนะคะก็คือน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เบามากเลยนะคะไม่ถึงหนักตัวเครื่องเอาจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือแบบแล้วแต่คนชอบเลยเรารู้สึกว่ามันก็คือมีความแบบพอดีมือแล้วก็แบบน้ำหนักพอดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านขวามือของหน้าจอนะคะเขาก็จะมีปุ่มค่ะก็คือปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องค่ะซึ่งปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะก็จะเป็นแบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะด้านซ้ายนะคะก็จะมีช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างของเครื่องนะคะก็จะมีพอร์ตหูฟังแบบ 3.5 ไมโครโฟนพอร์ตชาร์จแบบไมโคร USB ลำโพงมา1ตัวนะคะส่วนโมดูลกล้องนะคะก็จะมีความนูนออกมาจากบอดี้ของตัวเครื่องค่ะแบบนี้เลยหน้าจอของเขานะคะจะอยู่ที่ 6.51 นิ้วค่ะความคมชัดนะคะอยู่ระดับ HD+ ค่ะแล้วก็อยู่ในพาเนล IPS LCD ค่ะหน้าจอนะคะจะเป็น Halo Full View Display ค่ะหรือที่คนส่วนใหญ่นะคะเรียกกันว่าหน้าจอทรงหยดน้ำค่ะก็คือจะเป็นหยดน้ำตรงนี้ค่ะเป็นติ่งขึ้นมาค่ะเป็นหูหรือเปล่ามันติ่งหูหรือเปล่าหรือเราจะเป็นติ่งเป็นแบบอากาเซ่อะไรอย่างเงี้ยสีเนี่ยสามารถแสดงผลออกมาได้แบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับเป็นโหมดถนอมสายตาได้เหมือนกันค่ะชิปเซตของเขานะคะก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 439ค่ะเป็นการเน้นหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ความเร็วสูงสุดของเขานะคะจะอยู่ที่2 GHz ในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะก็จะเป็นแบบ FunTouch OS 11ค่ะในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะก็ถือว่าทำได้ดีมากค่ะหน้าจอขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเต็มตาแล้วก็สะใจมากๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นมือถือแบบประหยัดพลังงานใช่ไหมคะเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยก็คือถ้าปรับเป็นระดับกลางเนี่ยก็จะถือว่าเล่นได้ดีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าปรับความละเอียดไปถึงแบบสูงๆกราฟิกสูงๆภาพชัดๆอะไรเงี้ยมันจะมีการกระตุกบ้างถ้าเพิ่มอรรถรสจริงๆก็เล่นแบบระดับกลางจะดีกว่าค่ะซิมการ์ดนะคะจะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตค่ะนั่นก็คือใส่ได้2ซิมแล้วก็มีสล็อตที่เอาไว้ใส่ micro SD card ไว้ด้วยค่ะสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ถึง512 GB เลยค่ะแรมนะคะเขาให้มา3 GB ค่ะพร้อมหน่วยความจำ32 GB ส่วนตัวเรานะคะเราแอบมองว่าพื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยค่ะถ้าสมมติว่าลองโหลดพวกแอปพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเช่นแบบว่า Facebook Line IG เกมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นหน่วยความจำก็คือแบบใกล้จะเต็มแล้วทุกคนมาต่อที่เรื่องแบตนะคะนั่นก็คือเขาให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยค่ะเท่าที่เราทดสอบมานะคะก็คือรู้สึกว่าแบตเนี่ยอึดมากๆแล้วก็เป็นแบบชาร์จไวแบบ10วัตต์ค่ะถ้าสมมติว่าชาร์จแบบ 0% ถึง 100% เนี่ยน่าจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงได้ค่ะทุกคนส่วนกล้องหลังนะคะก็จะเป็นแบบ Dual AI Camera ค่ะซึ่งเลนส์หลักนะคะจะอยู่ที่13ล้านค่ะแล้วก็เลนส์โบเก้เนี่ย2ล้านพิกเซลค่ะโดยกล้องโบเก้เนี่ยก็จะทำให้เวลาเราใช้โหมดพวกแบบ Portrait Video หรือว่าหน้าชัดหลังเบลออย่างเงี้ยก็จะทำได้ดีขึ้นค่ะส่วนกล้องหน้านะคะเขาให้มา8ล้านพิกเซลค่ะโดยเขานะคะก็จะมี Face Beauty ค่ะสามารถปรับฟิลเตอร์สวยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ทำได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะคะโดยรวมกล้องนะคะเราก็ถือว่าแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็ใช้งานได้ระดับกลางๆค่ะทุกคนกล้องหลังนะคะเขาถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 1080p 30เฟรมเรทค่ะแต่ที่เราแบบว่ารู้สึกติดนะคะก็อาจจะมีแบบเรื่องของการโฟกัสบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นโฟกัสอันนี้ซื้อนะแล้วก็มาถึงวินาทีที่คนรอคอยนะคะกับนี่เลยค่ะฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสค่ะฟิล์มที่จะช่วยปกป้องหน้าจอเพื่อนๆนะคะให้ไร้รอยขีดข่วนนะคะใดๆโดยโค้ดของเรานะคะจะเป็น Focus Unbox 30ค่ะตัวนี้นะคะใช้สำหรับซื้อสินค้าของเรา2ชิ้นขึ้นไปลดไปเลย 30% ทุกรุ่นทุกจอทุกขนาดเลยค่ะหรือถ้าใครซื้อชิ้นเดียวนะคะเราสามารถใช้โค้ด Focus Unbox 20ได้ค่ะก็คือลดไปเลยค่ะ 20% ค่ะใครที่สนใจอยากซื้อสินค้านะคะก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะขึ้นด้วยนะสรุปภา
พรวมสั้นๆเลยนะคะเรียกได้ว่า Vivo Y12a เนี่ยเป็นมือถือที่เหมาะกับการใช้งานแบบทั่วๆไปเลยค่ะแบตอึดสมชื่อเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทค่ะเรียกได้ว่าเนี่ยค่ะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็แบบน่าซื้อน่าหาน่าตามกันมากๆเลยค่ะและใครนะคะที่มองว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังเกินงบไป Vivo นะคะเขาก็มีตัวเลือกมาให้ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยVivo Y3S ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดจอขนาดแบตแรมรอมนะคะก็คือแบบเหมือนกันแบบเป๊ะๆ เลยต่างกันที่ตัวนี้นะคะจะใช้ชิปเซต MediaTek Helio G35 ค่ะที่ตัวนี้จะแรงน้อยกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะที่เป็น Snapdragon 439ค่ะและกล้องหลังตัวนี้นะคะเขาก็จะให้มาเลนเดียวค่ะที่เป็นกว้างนะมันเลนเดียวหรือว่าที่เขาร้องเพลงไม่ว่าจริงๆอันนั้นมันเลนเดียวความชัดเนี่ยยังเท่าเดิมค่ะก็คือ13ล้านส่วนกล้องหน้านะคะมีความชัดลดลงเหลือ5ล้านค่ะราคาของตัวนี้นะคะก็จะลดลงมาค่ะเหลือเพียง 3,799 บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบตัวไหนรู้สึกว่าตัวไหนเหมาะสมกับเราเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกต่ำกันได้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็ตามก็อย่าลืมติดปิ้นกระจกกระดอยโฟกัสไปด้วยนะคะเพื่อปกป้องหน้าจอเพื่อนๆนะคะให้สวยใสร้อยร่องรอยนะอย่าลืมไปซื้อกันนะวันนี้นะคะโฟกัสก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำถามมีข้อสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถถามมาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะคะและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะใครรู้โค้ดก็เอาไปบอกเพื่อนๆได้นะไปแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย